วันที่28กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตลอดการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางที่ต้องการการช่วยเหลือค่ะโดยนายกรัฐมนตรีมีดำริว่าการให้เป็นเรื่องที่ดีตามแต่กำลังศรัทธาของแต่ละคนนายกจึงตั้งใจเริ่มที่ตัวเองก่อนขณะที่รัฐบาลมีหลายนโยบายที่พยายามอย่างมากในการมุ่งสร้างประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะทำให้เด็กที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบทั้งยังสามารถได้รับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เงินเดือนทั้งหมดและเงินประจำตำแหน่งทั้งหมดของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดหลังจากได้รับมาแล้วรวมเป็นเงิน 125,590 บาทต่อเดือนโดยเป็นเงินตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 75,900 บาทและเงินประจำตำแหน่ง 50,000 บาทขอส่งต่อให้กับกลุ่มที่เปราะบางซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ทันทีแต่สิ่งที่ทดแทนไม่ได้คือหน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งซึ่งทำได้เร็วกว่าการพึ่งระบบของรัฐที่ต้องใช้เวลาเพราะต้องอาศัยการทำผ่านพรบต่างๆตามกลไกของรัฐสภาในการดำเนินการเพียงอย่างเดียวค่ะสำหรับการคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับความช่วยเหลือนั้นจะมีทีมงานเป็นผู้กำหนดเกณฑ์โดยครั้งแรกจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กช่วยเหลือเด็กด้านปัจจัยพื้นฐานการดำเนินชีวิตและสวัสดิการต่างๆให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกายสติปัญญาจิตใจรวมถึงทางด้านการศึกษาที่สามารถช่วยให้เด็กเข้าระบบการศึกษาได้อย่างถูกต้องต่อไปค่ะ